วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวัดปทุมวนารามมอบสิ่งของและอาหารพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โครงการกล่องอาหารปันสุขโดยวัดปทุมวนารามราชวรวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งวัดปทุมวนารามและมูลนิธิพร้อมด้วยจิตอาสาได้ร่วมกันประกอบอาหารบรรจุกล่องอาหารปันสุกและกล่องขนมปันสุกนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนตามชุมชนต่างๆในวันนี้ได้นำกล่องอาหารปันสุกไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์พนักงานเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนจำนวน120ชุดและมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหน้าโรงเรียนบางจากเขตพระโขนงจำนวน200ชุดพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตพระโขนงอีกจำนวน100ชุดสำหรับกล่องขนมปันสุกนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเลิศศิลป์จำนวน100กล่องมีกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมถึงจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระโขนงเป็นผู้ดำเนินการส่งมอบกล่องอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือผู้รับโดยรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ